านงามเด่นฝนพรางความช่ำเย็นเยี่ยมยุทธภูมิสงครามมีนายกันหนวดเขี้ยวระบือนามรวมพวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติสละละทิ้งบทเป็นมิ่งขวัญกำลังใจวังต่อกองทัพเพิ่งมาทั้งน้อยใหญ่ที่ผมเห็นน้ำใจบนข้าเด็กผู้หญิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเข้ารายการ Live Beautiful นะฮะต้องมีครับเอาตอนนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Live Beautiful นะครับวันนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะฮะอาจจะสงสัยว่าทำไมนะครับผมไม่ได้มีงานขายนวมหรือว่างานแบบว่าจัดงานมวยอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นงานปาร์ตี้ของทาง G-Shock เขานะครับผมวันนี้เนี่ยผมพามารายการ Live Beautiful เนี่ยเขาเรียกว่าโลแกนของเรามีอยู่แล้วว่าพาไปในสถานที่นะครับเทศกาลแล้วก็อีเวนท์ที่คือชิคๆนะงานนี้ครับผมคิดว่ามันชูคูชูทัวร์เลยมันคูชิคๆครับคืองาน G-Shock มีงานปาร์ตี้นะเขาเรียกว่าอาศัยเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยนะครับมาเป็นที่แคทแฟนของดีเจนะครับผมแล้วข้างในเนี่ยมีงานตื่นๆเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวไล่กลับบ้านเลยคุณตาให้มาหาเงินด้วยอ่ะเดี๋ยวไปเจอข้างในนะครับผมสถานที่มันร้อน2คนนี้อารมณ์เดือดนะไปดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างน่าสนใจที่สําคัญคือสาวสาวเอาเลยครับเดี๋ยวไม่ไปดูสาวๆใช่ป่ะไปเออนี่พามา2คนนี่เพราะอะไรเดี๋ยวขอบคุณด้วยนะโอเคโอเคอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกับงานนะครับผมพามาหาเหยื่อฮะไปตอนนี้นะครับผมกำลังก้าวย่างเข้าสู่งานนะครับเอ้ยเอาใหม่เราต้องก้าว3ขุมก่อนย่าง3ขุมนะครับนอนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเรามาทำงานนนทำอะไรชื่ออะไรนะครับเฮ้ยจิ๊บไปทำงานก่อนตอนนี้นะครับผมอยู่กับพิตตี้สาวสวยนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่ากรมปศุสัตว์ทั้ง2คนนะฮะไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเรียกเป็นบุญคุณใหญ่หลวงตอนนี้ผมอยู่กับพิตตี้สาวเฮ้ยพี่อันนี้มันต้องเหนือเวลางานแล้วคือพี่มีอะไรอยากจะบอกน้องทั้ง2คนหน่อยว่าชื่ออะไรครับชื่อวันค่ะชื่อวันวันค่ะหรอครับโอ้แต่งตัวน่ารักมากมีประโยคเดียวอยากจะบอกครับกินอยู่กับปากอยากอยู่กับวันนะครับผมโอ้โหชื่ออะไรครับขอโทษนะชื่ออะไรนะครับน้ำปลาน้ำปลาแม่ช่วงนี้ออกเจพอดีมีหนึ่งอย่างที่พี่อยากจะบอกนะครับคืออยากจะให้คนรอบข้างของน้องน้ำปลาเนี่ยเป็นคนหัวร้ายทั้งหมดครับเพราะว่าน้ำปลาจะได้มีผมคนเดียวไหมครับผมนี่ครับผมนี่อะไรครับผมนี่ครับขอโทษนะครับผมรายการผมครับอยากจะบอกนะครับนี่คือแค่หน้างานนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับวิเจนนท์แล้วก็วิเจแท็กคงจะไม่อยู่กับเราแล้วนะครับผมคงทำตามเขาเรียกว่าสันดอนนะครับผมที่มีอยู่นะฮะก็เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยจะส่งพี่แท็กไปที่เกาหลีแล้วนะครับไปทำไมครับไปศัลยกรรมนิสัยครับผมโอเคครับเผื่อพี่แท็กซื้อ2ใบเลยพี่ทำไมฮะเอาอีนนท์ไปด้วยฮะด้วยกันนี่แหละนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในงานต่อดีกว่านี่แค่น้ำจิ้มนะครับผมแหมใครทำขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหแล้วพี่บอกเขาเล่นไปครับผมไปกับพี่ครับตามผมมาใจดีกว่าครับโอเคครับผมยังจะไปกับพี่อีกพี่ครับเฮ้ยหยุดแยกนี่พี่น้องมีวันต้องเลิกลาก็วันนี้แหละครับนี่สิสมรักไงอย่าสมรักอะไรกันสมรักบางโพหลายต้มตำอยู่ไปได้แล้วตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเขาเรียกว่าพี่ที่มาร่วมงานในงานวันนี้นะครับผมพี่มาวันนี้มาทำอะไรครับพี่ก็มาปาร์ตี้ครับวันนี้มีจีช็อคนะเรามาดูจะมาดูจีช็อครุ่นใหม่ๆด้วยแล้วก็นัดเพื่อนไว้เยอะเลยเดี๋ยวนี้น่าจะมาอ๋อก็เรียกว่ามาเจอเพื่อนด้วยแล้วก็มาดูจีช็อครุ่นใหม่ด้วยแล้วพี่คิดว่าจากมาอยู่ที่หน้างานเนี่ยพี่คิดว่าบรรยากาศข้างในน่าจะเป็นยังไงฮะฟังแต่เสียงนะฮะบึมบึมขนาดนี้ต้องรีบผมว่าข้างในมันสุดแล้วแน่นอนข้างในมีเต้นลีลาชัวร์นะครับผมดูตรงนั้นฟงโยธวาทิพย์อยู่ที่ไหนโอเคครับผมขอรับมวยสักหนึ่งอันไหนก็มาลัดมือขอรับด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราเขาเรียกว่าเรามีสัมภาษณ์นะฮะบุคคลที่หน้าตาดีชนะพวกเรานะครับไปเจอกันดีกว่าอยากจะรู้ว่าใครชนะเนี่ยจริงๆหาน้อยนะหาน้อยมีเต็มไปหมดเลยเดินที่ไหนก็เจอพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมตัวนี้ผมกราฟแบงค์นิลาครับครับผมงานวันนี้เนี่ยพี่คาดหวังว่าจะเจออะไรบ้างครับครับ
ก็นะเจอความมันแน่นอนอีกเรื่องนั้นมันแน่แล้วต้องมันอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าต้องเจอสาวๆเดินเข้ามาในงานเนี่ยเห็นสาวๆปกติเขาจะแบบใส่ชุดเซ็กซี่วันนี้แต่ชุดนักมวยชอบเลยแต่ที่แน่ๆผมว่านะครับผมพี่กัสเนี่ยไม่อยากเห็นอะไรรู้ไหมไม่อยากเจออะไรไม่อยากเจออะไรครับพวกเรานี่แหละครับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมาเจอในงานคือพวกเราสามคนนอกจากน้องๆสาวๆที่ใส่เกงมวยไทยมาแล้วเนี่ยจะมีพวกคุณเนี่ยใส่มาด้วยดูการแต่งตัวกรรมการในยุคอนาคตนะครับผมอันนี้ยุคอนาคตที่เรียกว่าอนาคตไม่มีนะโอเควันนี้ขอบคุณพี่กราฟมากพี่ขอบคุณครับครับครับจบจบแล้วโอเคเดี๋ยวเขาไปเจอกับสาวๆกันได้ไหมได้พี่โอเคฮะJust give me that thing, come back with set this. I'm gonna get this, I'm gonna wet this. Let's get. ก็อยากจะถามครับผมว่าปากไปโดนอะไรมากันครับตบกันเองค่ะตบกันเองแย่งผมป่ะครับเป็นคำถามที่ไม่ได้ถามเอาไปก่อนไม่เอาเลยครับไม่เอาผมขออยู่เป็นส่วนตัวนี้ก่อนนิดนึงนะฮะไม่ทราบว่าแต่งตัวอย่างนี้นี่ตอนแรกคิดว่าแรงสุดในงานยังครับยังค่ะยังครับเจอพวกผมเป็นไงฮะแรงกว่าแรงกว่านะครับตอนนี้เลยครับผมอยู่กับอีกหนึ่งเขาเรียกว่าไม่ใช่หนึ่งไปไหนหน้าครับอยู่นี่เขาอยู่นี่ครับอยู่อีกคู่หนึ่งนะครับที่มาร่วมในงานจีช็อควันนี้ครับถามหน่อยแล้วกันว่ามาทำอะไรครับวันนี้มาดูจีช็อครุ่นเต็ดค่ะไม่รู้ว่าจะมีให้ดูหรือเปล่าจีช็อครุ่นอะไรนะฮะลิมิเต็ดลิมิเต็ดเรียกว่ารุ่นเต็ดนะครับผมเดี๋ยวนี้อะไรก็สั้นไปหมดนะฮะมีอะไรอยากจะบอกคนที่ไม่ได้มางานนี้ไหมครับคุณพลาดค่ะคุณพลาดนะครับผมคุณพลาดได้ยินไหมคุณพลาดพอแล้วพอแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับเราก็แหมมาในงานนี้แล้วเรามายืนอยู่ตรงนี้บูธจีช็อปนะครับผมมาเรามาดูกันว่ามีเขาเรียกว่ารุ่นลิมิเต็ดหรือว่ารุ่นอะไรออกใหม่บ้างพี่อยู่ดีครับสวัสดีครับผมแต่มีรุ่นอะไรบ้างครับพี่ที่ออกใหม่แล้วก็พิเศษมากสำหรับงานในวันนี้อย่าไปยุ่งกับมันอีกเสร็จล่าสุดนะครับว่าจะเป็นตัว GAC นะครับอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดตัวไหนนะครับตัวนี้ครับผมอ๋อฮะแบบตัวที่อาราคา5,300ครับ5,300เองเหรอตัวไหนครับตัวนี้ครับผมที่เป็นเข็มเนี่ยได้ครับอ๋อสีดำนะครับบางท่านจะมีเป็นจับเวลาครับผมจับเวลาเวลากันน้ำ200เมตรครับครับมีระบบสั่นสะเทือนด้วยครับแล้วนี้นี่พี่คิดว่ารุ่นไหนที่แบบว่าพี่ใจสุดในงานนอกจากรุ่นนี้มีอีกไหมฮะก็จะมีตัวนี้ W ครับ6900นะตัวไหนฮะสีอะไรครับผมจะเป็นดำหน้าม่วงฮะครับผมขาวหน้าฟ้าฮะแล้วก็ตัวสีน้ำตาลนะอันนี้แก้วหน้าม้าครับแต่ถ้านนกวนแบบนี้นะครับจะกลายเป็นนนหน้าม่วงวันนี้นะครับพี่แล้วพี่รุ่นไหนอีกที่พี่บอกว่าแนะนำความพิเศษสุดของในตู้นี้เลยพิเศษที่สุดละพิเศษสุดเลยฮะเอาง่ายๆแพงสุดในตู้อ่ะมาเลยดีกว่าเรื่องเงินอ่ะเป็นยังไงมีเยอะใช่ไหมมีน้อยครับแพงสุดในตู้จะเป็นตัวนี้ครับตัวฟ็อกแมนฟ็อกแมนจะราคาอยู่ที่23,000ครับโอ้โหเยอะเลยพี่อันนี้ที่บอกว่าออกมาเป็นลิมิเต็ดออกใหม่ตัวนี้ใหม่ล่าสุดเดี๋ยวนะครับพี่นั่นเนี่ยพี่พี่ครับผมขอถามพี่นิดนึงพี่เนี่ยเป็นศิลปินประจำเดือนนี้ของเราเนี่ยพี่ครับผมอะไรฮะวงไอ้น้ำมาพี่อะไรครับมีคนบอกไหมว่าหน้าพี่เหมือนหน้าพี่วงไอ้น้ำเขาบอกว่าเหมือนมอร์ลาเวสนะครับยังเหมือนบางแก้วด้วยนะบางแก้วนี่เป็นคนเหรอฮะคนครับคนเลยเฮ้ยพี่ขอบคุณมากครับ